ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูกรอบเค็มครัวซองผงกะหรี่กับมะม่วงซัลซ่าเมื่อช่วงที่แล้วในกรอบเค็มของเราก็ได้คลุกเคล้ากันไปที่เรียบร้อยแล้วต่อจากนี้คือการทำมะม่วงซัลซ่าจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับมะม่วงซัลซ่าของเราเนี่ยก็เริ่มจากการใช้นี่ค่ะมะม่วงฟู้ดเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสใส่เขาลงไปเนี่ยจะทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมยิ่งขึ้นที่สำคัญตัวซัลซ่าของเราไม่แยกน้ำครับนี่นะคะแล้วก็อันนี้กลิ่นมะม่วงรสชาตินี่คือเหมือนมาจากสวนน่ะคือหอมอร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะฮะแล้วมันเข้ากันดีมากยิ่งใช้ตัวแบบมะม่วงสุกๆแบบนี้นะอร่อยเลยจากนั้นนะคะเราปรุงรสเค็มค่ะเราใช้เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะนาวเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกขี้หนูโอเคคนส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันก่อนอันนี้เป็นน้ำยำแบบง่ายๆไปเลยนะใช่จากนั้นนะคะพยายามบี้นะเนี่ยผมเห็นเราก็จะใส่หอมแดงนะคะมะม่วงสุกค่ะหั่นเต๋าเล็กๆแบบนี้แล้วก็ผักชีซอยค่ะมะม่วงซาลซ่านั้นมีวิธีการทำไม่ยากเลยครับเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วดูสิครับพริกไทยเคลือบทุกชิ้นแบบนี้เลยแล้วเหมือนได้ข่าวว่าแค่นี้ยังไม่พอด้วยคุณเพิ่มเขาเรียกว่ามีท็อปปิ้งเหรอครับใช่เรารู้สึกว่ากรอบเค็มรวดเดียวเลยแล้วกันอร่อยอร่อยอ่ะก็อร่อยจะแย่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีกลิ่นหอมๆของผงกะหรี่เพิ่มเข้าไปแล้วก็มีพาร์เมซานชีสโรยหน้าเนี่ยมันก็จะเค็มๆมันๆเพิ่มมากขึ้นน่ะคุณดูสิเนี่ยเห็นไหมมะม่วงซัลซ่าของเราอ่ะน้ำไม่ได้มีน้ำของผลไม้ออกมาเลยเพราะมีฟรุตเบสอยู่ในนี้แล้วก็จะดูน่ารับประทานมากเป็นของแหนมที่ชื่นใจมากอ่ะต่อเท็ดดี้ได้เลยค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์เมซานนะครับก็จะรสชาติจัดจ้านหน่อยกลิ่นหอมๆเลยเลยอันนี้ผงกะหรี่นะครับมันก็จะเหมือนมีกลิ่นเครื่องเทศเพิ่มเข้ามาอีกอย่างนึงนะจะเม็กซิกันกับแหมเม็กซิกันนะนะแบบทวิสต์มากอ่ะแล้วก็เพิ่มความสดชื่นอีกนิดนึงนะครับต้นหอมซอสโรยไปข้างบนโอเคกรอบเค็มครัวซองผงกะหรี่กับมะม่วงซาวซ่าเรียบร้อยแล้วค่ะกรอบเค็มครัวซองผงกะหรี่กับมะม่วงซาวซ่าเสร็จแล้วครับขนมกรอบเค็มน่ารักแบบฝรั่งเศสที่มีรสชาติหวานมันเค็มและกลิ่นหอมของผงกะหรี่ที่มีความเผ็ดร้อนจากพริกไทยดำตัดรสชาติด้วยมะม่วงซาวซ่าที่มีความเปรี้ยวหวานจากมะม่วงช่วยให้เพลิดเพลินไปด้วยกันได้อย่างดีเป็นเมนูทานเล่นที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยจริงๆบอกเลยว่าบ่ายนี้คุณจะมีความสุขมากๆเพราะว่ากรอบเค็มครัวซองที่กินแล้วหยุดไม่ได้ใช่แล้วยังเจอมะม่วงซาวซ่าโอ้โหมันได้ทั้งแบบตัดรสกันก็ได้เสริมกันก็ได้เขาเรียกว่าอร่อยเหาะลองเอาเมนูของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับเท็ดดี้นานาได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับกรอบเค็มครัวซองผงกะหรี่กับมะม่วงซาวซ่าที่ทำออกมาดูดีทั้งหน้าตาและรสชาติยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทดลองทำกันได้เลยนะครับเอาเป็นว่าอันนี้ก็คือเหมือนเพิ่มผมว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่านะให้กับกรอบเค็มนะเพราะว่าปกติเนี่ยกรอบเค็มเราหาทานง่ายแล้วราคามันก็จับต้องแบบสบายๆถูกไหมแต่ถ้าแบบเราพัฒนาให้เป็นแบบทรงครัวซองกัดเข้าไปเป็นโพรงนิดๆฮะเป็นโพรงไม่น่าเป็นโพรงได้นะเดี๋ยวผมทำโพรงให้ไม่เอาตอนม้วนเนี่ย